ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วบะหมี่เป็ดเย็ดเข้อะไรนะมันไม่ใช่บะหมี่เป็ดย่างจูนัวไม่ตั้งแต่เขาเดินมาถึงร้านเด็กไม่มีใครยกมือไหว้เลยก็ใช่แต่ไม่ได้ทำเหี้ยแต่กูมาทุกวันเฮ้ยเอาอย่างนี้คุณเฮ้ยเอาอย่างนี้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยเอาเหี้ยอะไรเข้ามุมเลยอะไรนะโอ๊ตอยากกินเป็ดหน้าออกมาจากห้องน้ำเลยเอาหน้าโอ๊ตอันนี้มันหวานมันก็จะเป็นมันจะหวานไปอีกขึ้นมันจะหวานไปอีกขึ้นหัวยังไม่แห้งไปไหนกันวันนี้นี่เราจะเป็นการออกต่างจังหวัดที่ไม่ใช่มหาสารคามจังหวัดอะไรไม่บอกแต่ว่าไกลมากกระเป๋าใหม่ปะเนี่ยแล้ว MCM อ่ะกระเป๋าอ่ะเก่าแล้วแต่ว่าปกติเวลาเราจะออกต่างจังหวัดอ่ะเราก็มีของแล้วเพราะว่าของในนี้มันเยอะนี่ดูมันเป็นแบ็คแพ็คเว้ยของ ASUS เนี่ยพี่ผมก็จะใส่แว่นใช่ป่ะเป๋าตังค์ใส่ขาอันนี้ได้หรอใช่ใส่ได้หมดกระเป๋ามันแบ่งช่องแบ่งช่องได้นี่ไงอันนี้เอาไปฝึกถ่ายเองครับปะไม่ก็ถ่ายเองอยู่แล้วต่อไปก็จะไม่มีตากล้องแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กไว้ทำงานนะเฮ้ยมีโน้ตบุ๊กด้วยนี่โน้ตบุ๊กใช่แล้วนี่ iPad อีกใส่ได้อย่างเยอะใส่ตรงใส่ชาร์จมันสะดวกสบายดีแล้วมันลุยมันเป็นแบบกันน้ำด้วยนะเว้ยจริงเอางี้คนขึ้นเขาก็ใช้ได้จริงอ่ะเดี๋ยวเทให้ดูกันน้ำนี่เห็นปะจริงนี่กันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กูเทราดไปแล้วไอโฟนไอแพดจริงนะแต่การน้ำการน้ำมันเป็นกระเป๋าที่เรืองจริงเห็นปะแต่เสื้อนี่ไม่กำนะไม่กำการน้ำจริงนี่เห็นปะเดี๋ยวจะไปอธิบายรายละเอียดเลยได้ปะว่ามันใส่มันจัดอะไรได้ปะของตัวนี้เราไปดีกว่าต่างจังหวัดบอกก่อนเลยว่าที่เราจะไปตอนนี้ทุกคนแบบรอคอยเลยแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเห็นภาพเลยมั้ยเออว่ะเจอกันถึงแล้วบ้านใครก็ไม่รู้แต่ดูแล้วร้อนสวัสดีครับโคตรติดนี่ไงวันนี้เรามาหาพี่วันพี่อีฟมาอีกแล้วเนาะไม่เข็ดไม่หลาบนะพวกนี้เออมาลูกมาลูกทุกคนก็บ่นคิดถึงมากเลยไม่มีใครบ่นสักคนนะบ่นอยู่คนเดียวแล้วไปหลอกคนให้ถึง 200,000 ซับเอ้ย 200,000 เลย 200,000 วิวถ้าคลิปนี้ถึง 200,000 วิวผมจะกลับมาทำกับข้าวโดยใช้ปูพ่อมึงต้องเอายอดวิวไปล่อยแล้วไม่ถึงด้วยนะรู้ว่าตันแล้วมาเลยว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องถึงไอ้เหี้ยต้องถึงคลิปนั้นไม่ถึง 200,000 นะครับไม่ถึงแต่ว่ามาแต่ว่าพุ่งนะพุ่งอยู่นะใช้ได้อยู่นะใช่เด้อขาดไป 6-70,000 มั้งคือขาดเยอะอยู่แล้ววันนี้คุณจะทำอะไรให้ผมกินคุณมานี่ไม่ใช่เหรอชุนทัวไม่ใช่เหรอโอ้เอาไฟเบอร์มาปะเนี่ยเอามาปะเอาพวกเกลือลงเกลือแร่มาปะไม่ต้องครับเตรียมเกลือแร่เดี๋ยวแต่คุณธาตุแข็งนะนี่เพราะคุณกินบ่อยคุณคิดแตกเองมา2 วันแดกไอ้เหี้ยนี่แหละจริงปะเนี่ยจริงคุณตัดไส้มาแล้วใช่ป่ะไม่แล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนไอ้เป็ดเหม็นหืนด้วยจริงป่ะไม่คืนเราอ่ะเหมือนไดเอทไง30วันการไดเอทเนี่ยเขาต้องเอาเลือดเอาอะไรออกไปเข้าตู้อันนี้อยู่ครบเป็ดเนี่ยย่างเสร็จอ่ะเอาเข้าตู้ไดเอทแล้วก็ตื่นเช้ามาอีก 2-3 วันอ่ะเก็บเป็นเห็ดนางฟ้าดีนะครับมีเป็ดปุ๊บมีเห็ดขึ้นผัดรวมกันเป็นเป็ดผัดเห็ดจริงแล้วเห็ดที่ปลูกใช้เป็ดใช่ครับใช้เป็ดเป็นที่เพาะเชื้อราเว้ยใช่ครับชุนหัวจริงๆก็เราไดเอทเพราะว่าเราอยากให้เห็ดมันขึ้นปกติเรากินเห็ดนางฟ้าจะได้กินรสเห็ดแต่นี่เป็นเห็ดรสเป็ดร้านเพื่อนกูไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วโอ้ ที่ทุกคนเห็นเป็นขุยๆตรงหนังเป็ดอ่ะไม่ใช่เครื่องเทศนะครับรังแคเป็ดครับวันนี้คุณบอกว่ามียูทูบเบอร์อีกคนนึงมานี่ใครอ่ะอ่ะคุยกันมั้ยเนี่ยพี่ไม่รู้เหรอคะไม่รู้เหมือนกันใครอ่ะไปคุยกับใครวะเขาบอกว่าเป็นนักกินอ่ะอุ้ยไม่มีใครกินเก่งเท่าคุณแล้วคุณยังเอากันอื่นอีกเหรอแต่ว่าหลังคุณต้องพาผมไปกินป๊อกป๊อกด้วยนะเอางี้พี่พาผมไปกินป๊อกป๊อกได้ป่ะพี่สองคนอ่ะ
เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปทัวร์10ล้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของผมวันนั้นไปกุ๊กกี้เมา7ล้านกูก็ตายแล้วมึงเอา10ล้านเงี้ยวะขอชิมหมูเลยไปประชุมด้วยกว่าไปทำไปกินอะไรกับเป้กุ๊กกี้เมามันพาไปทำอะไรก็ไม่รู้7ล้านวันเดียวพอร้านที่5ผมโอ้โหเป้เปลี่ยนวันเดียวเลยเยี่ยงขอเหลือ3เหลือ4ก็พอแล้วร้านที่7ไม่ไหวแล้วแล้วคุณมา10ล้านก็ปาผมไม่ค่ายแล้วไม่เอาแล้วก็กินแค่ฮาราชามีละแวกไปยุทธยาฮาจีละลีข้าวมุกเลยแม่คุณละอยู่ไหนปิดท้ายเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นพิเศษอู้มึงถ่ายเปิดกี่นาทีเนี่ยแต่พี่อ้นมาเดี๋ยวเปิดอีกพอแล้วอ๋องสงสารนิดนึงพอแล้วเข้าบ้านไอ้เหี้ยเชิญไปบ้านคุณเลยทีนี้ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีมันจะช็อตคุณนะจริงเหรอเออเนียนจัดสวัสดีครับโอ้โหนอนรออยู่บ้านโอ้ยเวลาใส่แว่นนี้เหมือนพี่แจ็คชิบหายแว่นมันกันลมดีไงออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเด็กแล้วส่งสั่งก๋วยเตี๋ยวส่งให้แกมาส่งที่บ้านโทษอะไรในบ้านกูเลยทำสัญญาแล้วนะชิปถึง 200,000 จะกลับมาไม่ถึงโอ้ไม่ถึงแล้วขอหยุดการเดินทางแล้วเราไปไหนกันนะพี่โอไปโรงงานชุนหัวเดี๋ยวมาดูโรงงานการผลิตของชุนหัวไม่แล้วตอนที่เป็นสาขาฉะเชิงเทราสาขาเดียวนะของผมโอ้โหไม่เกี่ยวสาขาใหญ่สาขาใหญ่โรงงานเขาจะใหญ่กว่านี้พี่อ้นแต่บ้านพี่อ้นทุกที่จะเป็นแบบทางเข้าเล็กทุกที่เลยนะพี่ใช่อันนี้เป็นโรงงานที่แบบว่าถ้าผมจะอิงตามหงจุ้ยไงทางเข้าเล็กเงินไหลออกยากเราจะได้ออกง่ายไม่ต้องทางเข้าเล็กใช่แล้วเราจะเข้าบ้านยากอะทีนี้สังกะสีนี่เอาไว้ไหมแล้วพอแล้วโอ้จะไปซ่อมให้เขาอีกเออเอาถึงโรงงานชุนหัวได้เราไปดูวิธีการทำเป็ดเขาดีกว่าเรื่องของนี้เราแวะมาทำอะไรที่โรงงานแวะมาดูลายอัพการผลิตเขาเฉยๆที่หมายถึงอะไรดูที่ช่องไหนเหรอดูช่องเรียบร้อยสักกี้ดิเฮ้ยช่องสี่ช่องเราไม่มีเฮ้ช่องเราไปกินไงเอาเหรอถ้าอยากดูต้องไปดูช่องอิตาโอ๊ตไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไม่ได้ถ่ายด้วยเออช่องกูถ่ายมึงเต็มๆไม่ค่อยช่องเป็ดบางกอกเซียก้าช่องภาษาอังกฤษนะเน่ไม่รู้มีทำเพี้ยสองสามช่องงงไปหมดละหนังอะปะไม่เอาพี่ผมกลัวโอ้โหกลัวอีกเฮียทีบอกไอ้เฮียกูยังไม่ได้ทำงานอีกเฮียนี่หลับแล้วอ่ะตอนนี้เราได้เวลาเราออกมาชิมแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปดูโรงงานได้ป่ะสายการผลิตครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วบะหมี่เป็ดเย็ดเข้อะไรนะบะหมี่ไทยบะหมี่เป็ดย่างชุนหัวชุนหัวนะอันนี้ผมลูกหลานคนจีนนะชุนหัวเนี่ยแปลว่าเจริญรุ่งเรืองถูกไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคุณไม่มาแบบช่วยเมียขายของดีกว่าไปตีกองมาทุกวันเฮ้ยเขามาทุกวันนะทุกวันจริงเหรอมาช่วยขายเหรอมาเก็บตังค์แล้ววันนั้นนานๆเข้าทีเด็กเสิร์ฟมันจะตบมาไม่ตั้งแต่เขาเดินมาถึงร้านเด็กไม่มีใครยกมือไหว้ก็ใช่จะทำไม่ได้ทำเฮียกูมาทุกวันผมไม่กินหมูคุณรู้อยู่แล้วเมนูมีอะไรให้ผมกินบ้างอ่ะกลับไปดีกว่าไม่ต้องกินแล้วลาละครับสั่งใครได้บ้างอ่ะไม่ต้องสั่งเดี๋ยวกูสั่งให้เดี๋ยวกูยกมือมันไม่ชอบจริงป่ะเนี่ยใส่แว่นด้วยมันไม่ชอบเอาแว่นออกอันนี้แว่นอะไรเนี่ยออกตัดทนอย่างเงี้ยแม่งเตะแตกเลยนะเตะแว่นเหรอเตะหน้าแตกเลยนะเฮ้ยเอาอย่างงี้คุณเฮ้ยเอาอย่างงี้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยเอาเหี้ยอะไรเข้ามุมเลยเอาอย่างงี้คุณไม่ต้องสั่งให้เขาทำให้เดี๋ยวผมเขารู้ใจคุณอยู่แล้ววันนี้เราจะเอาส่วนไหนเขากินดีพี่เดี๋ยวเอาสะโพกดีกว่าสะโพกเราเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วมันจะนุ่มถ้าอกมันจะแข็งหน่อยที่นี่ก็มีบะหมี่ปูด้วยป่ะมีขอเป็ดเปล่าจานนึงก็บะหมี่น้ำปูได้ไหมได้บะหมี่เลยนะบะหมี่น้ำปูโอเคได้ครับที่เขาชอบกินที่สุดคืออะไรไหมอะไรสมองเป็ดกินไหมกินป่ะสมองเป็ดเอาดีๆจริงๆสมองเป็ดเนี้ยเอาสมองเป็ดต้องราดเลยไหมไม่ต้องอันนี้เป็นส่วนที่ขายดีที่สุดนะเขาจองกันนะมาใช่จริงเหรอใช่ฮะอันนี้เฮ้ยเหมือนไข่ตุ๋นเลยอ่ะอร่อยไหมอันนี้ไม่ได้แกล้งจริงเห็นป่ะผมบอกแล้วมันไม่ได้แกล้งแล้วชิ้นนึงมันมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับ
ปากเป็ดได้นอกจากเป็ดมีหัวสองหัวเป็ดสองหัวถ้าเป็ดสองหัวกูก็ไม่เอามาขายแล้วเป็ดไหวอยู่ว่ะสองหัวทุกวันเพราะเสียเล่นเยอะมากอันนี้แรงจริงอันนี้แรงจริงครับกินกินไม่หยุดเลยทีนี้มึงคุยกับคนดูบ้างหักเอาไหมกวางตุ้งกวางตุ้งทำไม่เอาโรยโรยต้นหอมได้ครับต้นหอมไม่โรยอ๋อมันอ๋อเป็ดเหรอเป็ดเปล่าเป็ดไม่เอาครับแตงกวาได้แตงกวาได้แตงกวาได้เนาะขิงได้ไหมขิงขิงได้ครับดองโอ้ยเรื่องมากจังเลยว่ะเราเนี่ยในวงการบันเทิงด้วยเนาะเออเลือกจังเล่นหนังก็หลายเรื่องอาตมาฟ้าผ่าหนังเลยไม่รู้วิ่งทั้งวันเลยสมองเป็ดของแท้ของแท้เลยอร่อยอร่อยมากเยอะตูดแพงมากวันนี้เห็นป่ะเห็นป่ะคุณได้ยินป่ะตูดมีคนจองป่ะเฮ้ยแต่อันนี้เขาเอาส้วมออกไปแล้วกินได้ไหมกัดได้เลยเนี่ยให้เขาสองเฮ้ยมันต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบวกดิบวกดิผมบวกพี่เดี๋ยวหน้ามีน้ำลาดครับอย่าเพิ่งครับมีน้ำลาดครับคุณยังไม่ต้องตกใจที่ร้านขายบอกว่าอย่างนี้ขายเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะ 7-8,000 นะอันนี้เขาหากันเอออันนี้ตัวอันนี้สะโพกที่เขาเล่นใช่ในผมให้คุณกินเลยวันนี้เป็ดปี90ครับใช่ครับอันนี้ตัวผ้าบางอันเนี้ยผ้าบางเนี่ยหนังบางเฉียบเลยเห็นนะปกติขายที่แดงนะโอ้ดูดิฟิวลมเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็ดเขาเล่นนะโยงเอาอีกแล้วหมดการเป็ดเล่นกูกำลังเล่นหนังเป็ดอยู่กินไปแดงเลยเอ้ยแต่น้ำราดเป็ดสีไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นข้นๆเหนียวๆคนละแบบคนละแบบอันนั้นก็มีอันนั้นไว้สำหรับที่นี่น้ำหมูแดงสดสีครับจริงจริงเงียบแล้วเงียบแล้วมึงเงียบอีกแล้วมึงเงียบอีกแล้วโอ่งเดี๋ยวผมราดพริกดองให้คุณเลยอ่ะนี่กำลังดีครับอย่างงี้แล้วกินมีคู่กับพริกด้วยนะเฮ้ยทำไมมันทำหน้าแย่ๆวะพอเจอมันร่างร้านกูดูหน้าไม่ค่อยดีดูดิเฮ้ยทำไมเหมือนท้องเสียวะโดนหลอกมาเหมือนกันนะจีเคยมาแล้วเคยโดนมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วหลังกล้องคุยกูไงป่ะโอ่งเอาไว้นะร้านเมียร้านเมียเออเอาไว้หน่อยผีเป็ดก็ดูแล้วไม่เจ็บชื่อกูต้องมาทำหน้าอร่อยอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็บังคับกูแดกสมองเป็ดแล้วบอกว่ารสชาติเหมือนไก่ตุ๋นเหมือนไหมมันน่าจะเป็นผมมันเป็นคนกินกับข้าวหน้าอร่อยมากเลยว่ะเป็นงานคุณเอาแบบไม่โม้นะแบบไม่โม้นะถ้าผมมีร้านเป็ดอร่อยขนาดนี้กูไม่ไปตีกองกลางคืนนะกูขายของดูนึกว่าออกอีกหน้านึงนึกว่าจะพี่จะไม่ออกจากบ้านไปหาใครไอ้นี่ผมบอกเอาแบบอะไรนะไม่โม้ไม่โม้ไม่มันจริงได้ขนาดไหนเอาไปตีกันไปเฮ้ยอันนี้ผมทำให้คุณพิเศษนะเกี๊ยวปูผมไม่กินหมูก็กินมึงก็กินแต่ปูสิเออคุณมองดีๆคุณมองดีๆนะมองดีๆนะปูต้องแชร์ปูต้องแชร์อะไรนะโอ๊ตเดี๋ยวกินเป็ดโอ้ยเราโอ๊ตลองดูโอ๊ตลองดูโอ๊ตลองดูเอาพริกไหมเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ค่อยดีเว้ยโอ๊ตไม่น่าออกมาจากห้องน้ำเลยเอาหน้าโอ๊ตเดี๋ยวเข้าไปใหม่เออลองกินดูนะเราทำช่องอาหารเรารีวิวอาหารนะพูดตามตรงความจริงเที่ยเหมือนเดิมเที่ยเหมือนเดิมอ๋ออย่างเงี้ยฮาอย่างเงี้ยฮาเอาฮามึงจะกินเกี๊ยวหมูก็ปูอ่ะมันไม่มีอะไรมีแต่ปูข้าวอ่ะฮะน้ำซุปกับบะหมี่ข้าวไม่เอาแล้วเฮ้ยโอ่งกูคัดเมนูขายมาให้มึงไม่เอาเลยเหรอเฮ้ยโอ่งตอนเล่นอาตมาฟ้าผ่านมึงไม่เล่นเลยคืออันนี้ถ้าเป็นเรวานั้นปวดเลยผมไม่ขึ้นร้านเลยนะไม่ขึ้นช่องผมเหมือนช่องกูแหละกูก็ไม่แห้งออกเหมือนกันอันนี้ครับไม่พอดีคำนะแบบผมอันนี้คำเล็กครับโอ้โหเราแยกมาเลยอันนี้เราทำเล็กๆให้พี่โอ่งกินนะถามว่าถ้าใครมากินเนี่ยจะได้ไหมเท่านี้หรือเปล่านะผมบอกเลยนะได้อะเท่านี้เลยน้ำซุปผมชอบเลยน้ำซุปหวานน้ำตาลกวดเนี่ยปูม้าที่นี่นะเขาแกะเอาตรงแบบตัวแบบกระเทียมไปเพราะกาดเชิงเซาติดทะเลใช่ครับผมกาดเชิงเซาไม่ติดทะเลอ๋อติดชลบุรีติดทะเลเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ไกลมากปูมันก็เลยสดเนื้อหวานเพราะฉะนั้นเติมน้ำตาลก่อนเลยอย่างนั้นจะแล้วเขาใช้ตะกะนี้จังหวัดไหนก็ปูสดได้ไปน้ำส้มที่นี่ก็น้ำส้มมันมีข้อดีเหมือนกันรายการอาหารน่ามีคนดูเยอะกว่านี้หน่อยไอโอ๊ตมันนั่งไม่โอ๊ตไม่สั่งอะไรเลยเหรอเอาเลยไหมไม่เอาโอ๊ตไม่เอาเหรอเสร็จนั้นโอ้ยจะเส้นด้วยเส้นด้วยอุ้ยเฮ้ยไอหมักเขาให้ไว้อีกทีไหมอีกทีไหมเขาต้องการพูดหรือไม่เขาต้องการพูดหรือไม่ตอนนี้เรากำลังลุ้นกันอยู่นะครับ
สีเหมาะขนาดแซ่บขนาดแซ่บหลายตอนนี้เขาหยิบกระซุกหรือว่ายังไงมีจะตอนนี้เขาหยิบน้ำซุปไอ้หน้าตอนคุณจะขย้อนเงี้ยหน้าคุณจริงมากเลยไม่รู้จะกืนหรือจะคายเอ้ยน้ำซุปเช็งเช็งใสใสสดชื่นชุนหัวไม่ได้มีแค่ปูเป็ดหรือว่าหมูแดงหมูกรอบครับมีน้ำเก๊กฮวยด้วยครับผมมันมีหมูแดงหมูกรอบมีเกี๊ยวใช่ไหมผมได้ทีมงานหลังกล้องผมเป็นคนกินเพราะว่าพี่โอไม่กินหมูถ้าทุกคนรู้ว่าทำไมพี่อ้นถึงทำไมกินแค่เรียกว่ามึงตัดกลับไปดูคลิปของบางกอกเซก้านะกูกินบะหมี่ไปครึ่งโลอะไรกันเลยนะทำเองชิมเองอุ้ยโอ่งจริงจังไปทีมงานที่มึงบ่นว่ามึงกินจริงจังไปกูว่าใช่แหละถูกแล้วไม่ทานไม่เป็ดเข้าไปกินบ้างเหรอเสียเท็กเจอร์บะหมี่อ๋อคือผมปรุงมาแล้วว่าเป็นเปรี้ยวหวานอันนี้มันหวานมันก็จะเป็นมันจะหวานไปอีกขึ้นมันจะหวานไปอีกขึ้นคนดูเขาไม่เชื่อไม่ตายพี่โอ่งทำทีละอย่างดีกว่าวะทำโบนี่เลยถ่ายอินเสิร์ตเลยขึ้นมาเดี๋ยวสัมภเวสีกินรสชาติได้เลยวางเมื่อกี้3 แท่งเลยไม่เห็นเลยถ้าตัมโบนี่ผมว่า2คน3 4คนได้นักกล้ามากินคนเดียว4ชามนักกล้าเหมือนแควนักกล้าเหมือนใช่ครับผม4จานนั้นชั่วโมงนึงไม่พูดสักแอะกินอย่างเดียวไอ้สัตว์คลิปเงียบกริบเลยบางร้านน้ำหมูแดงน้ำราดเป็ดน้ำเดียวกันนั้นนี่เขาแยกแยกครับเพราะว่าบางคนขอชิมน้ำเป็ดนะไอ้น้ำหมูแดงเข้มข้นไม่มีก็ได้อ่ะมึงไม่น่าชิมอ่ะอร่อยโอ้ยพูดจะพูดอร่อยแล้วแต่หัวม้วนมึงเพิ่งมาชมหน่อยนะไออร่อยเมื่อกี้ดูไม่จริงแต่ไอตอนจะอ้วกจริงเลยพี่ตอนน้ำตามึงจริงมากเลยเมื่อกี้ไม่รู้คนดูจะได้อะไรจากคลิปนี้การกินจัมโบ้อ่ะคือเราต้องปรุงหรือว่าแยกกับปรุงแล้วแต่เราเลยใช่ครับแล้วแต่แล้วถ้าเป็นพี่อ้นกับพี่อีทปรุงไปในนี้เลยใช่แล้วก็คลุกเสียแยกของใครของมันเลยแยกห้องเหรอใช่แยกห้องอ๋อเขาจะแยกอ๋อใช่ลืมไปจะต้องตามล็อกคือผมจะแยกกันสมมติว่าถ้าเขาชอบแบบนี้เขาก็แยกไปกินไปแต่คือผมก็จะแย้งก็เฮ้ยแต่ผมไม่ชอบแบบคุณนะผมก็เปิดอีกห้องถ้าฝั่งนี้จะเป็นเฮ้ยเขาสู้ต่อเว้ยเฮ้ยหมดเว้ยแรกก็เชียร์นะตอนนี้สายตาสงสารว่ะเออว่ะเดี๋ยวคำถามคือคุณทำรายการรีวิวอาหารแล้วกินบะหมี่ครึ่งถ้วยเนี่ยแล้วเขาเป็นแบบนี้จริงเหรอคะแบบกินได้น้อยอ่ะพี่เขาไม่ค่อยแบบแต่อยากทำรายการอาหารมาว่าพี่กลับไปรีวิวกีตาร์ดีกว่ารีวิวกินน้อยน้อยแล้วก็เลือกกินของไม่ได้น้อยไม่กินยอดวิวต่อไปน้อยตามเนื้อไปเลยก็นี่ไงผมชอบกินอะไรผมกินอะไรได้ไม่เยอะผมก็เลยมาชนหัวเพราะว่ามันก็กินถึงแม้ผมกินเยอะผมก็กินเยอะไม่ได้เพราะว่ามันกินได้เท่านั้นอันนี้คือตัดพ้อให้สงสารหรือว่าอะไรหมดนะเอาหมดคุณทำเพิ่มไหมเดี๋ยวผมทำให้ใหม่โอ้ยก็พูดบอกว่าไม่เอาคนไม่ฟังเลยอ้นจะให้กินไม่ได้นี่ต่อด้วยจัมโบ้เลยครับพี่โอ่งจัมโบ้จัมโบ้ไอ้เหี้ยมันกินบะหมี่แค่นี้มึงตบมือให้มันทำไมที่กินหน่อยเดียวเองในร้านเราเนี่ยอันไหนจะหมดก่อนเป็ดหมูกรอบหรือว่าหมูแดงส่วนมากหมูกรอบหมูกรอบหมดก่อนเปิดกี่โมง3 โมงครึ่งประมาณ3 โมงครึ่งปิดกี่โมงปิด5 ทุ่มประมาณนี้ส่วนมากหมูกรอบมันจะหมดเร็วเพราะว่าบางทีโค้งเนี่ยรถไหลเขาก็ซื้อไปยกเส้นเลยไปลองล้อใช่ไปลองล้อแล้วคือพอร้องเสร็จปุ๊บก็ให้หมาแดกไปไอ้เหี้ยหนูตั้งใจฟังมากคุณไอ้นี่ยังไงนี่ให้น้องๆให้เพื่อนๆกินดีกว่าให้น้องๆน้องๆนั่งเลยเหรอพวกผมใช่ให้ครับผมให้หมูร้านช่องตามสวัสดีประกอบแก้แชนแนลวันนี้ครับไม่ปกติอะกล้องต้องตามคนถ่ายใช่วันนี้พวกมึงอะตามกล้องให้ทันนะลองกินบะหมี่เบาๆก่อนลองกินไปก่อนแต่ว่ามันไม่กินบะหมี่มันกินแต่ปลาไหลเป็ดก็ไม่กินอร่อยเหรอเมนูใหม่
ทำไมอ่ะหมูซ่อนหากิมมิกก็อยู่ตรงนี้อ่ะเกี๊ยวเนี่ยสมมติหมูซ่อนหาใช่ป่ะสมมติคุณกัดโดนหมูเนี่ยเสียงไม่จะแว่วเลยจะเอ๋อยู่นี่ในขายที่นี่เนี่ยขายยังไงจานหมูกรอบที่นี่ขายไงขายเป็นโลครับอ่ะถ้าใครมาจากช่องเลวานอฟสกี้แล้วมากินหมูกรอบจานนี้ที่ร้านจุนหัวนะครับเขาลดให้เหลือจานละ20บาทมีให้แค่ร้อยจานนะเฮ้ยตัดขอบผมว่าหมูกรอบเนี่ยคงมาตรฐานได้ดีนะผมว่ากรอบเท่าเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่มาดูดิเนี่ยเห็นนะนี่กระดูกหมาแท้นะไม่หมูพี่ใช่ไม่ค่อยได้กินง่ายๆนะกระดูกหมาแท้อันนี้คืออะไรครับเป็นน้ำซุปครับเดี๋ยวผมเอาน้ำซุปไปให้เลยหมาแท้นะมีลูกกินได้กระดูกหมาไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูนะนี่หมานะกระดูกหมาแท้แพงนะครับเนื้อหมาแพงนะแพงนะครับใครจะกินก็กินนะผมไปกินต้องไปเวียดนามอย่างเดียวนะครับถ้าจะกินแต่ว่าสัตว์จำเซามีครับและไหว้พระทำบุญทำบุญเสร็จปุ๊บกรอบมาเอาบาปมาลงกับหมาต่อนะครับไม่มีตอนนี้ผมไม่ได้ใช้หมาแล้วผมเป็นแรคคูนเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรครับอ้อมแรคคูนเป๊ะผมกินแน่หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าพระไม่มีภาพผมกินโอ้มึงกินตั้งแต่ภาพแรกแล้วไม่ใช่ภาพอื้อหเราพักไปแล้วก็แบบให้ทีมงานกินเออยื่นอะไรไปให้กินเนาะตบดีเข้ากันโบตึงกินต้นหอมแต่มันไม่เข้าขนมเลยไม่มีทำไมมาตกที่เราล่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่อ้นพี่อีฟขอบคุณนะขอบคุณครับพี่อ้นที่มาแบบพามากินขอบคุณมากร้านมันมีอร่อยถามว่าร้านอร่อยกว่านี้มีไหมมีพูดตามอีฟแต่ถามว่ามีเยอะไหมเยอะถามว่าจำเป็นต้องมาไกลถึงฉะเชิงเทราเพื่อมากินบะหมี่แบบนี้ไหมจำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้ามาแล้วถ้าแวะมาแล้วแวะมาเที่ยวต้องไปมาชิมด้วยแวะไปเส้นพนมก่อนไปดูเตี๋ยวเป็ดก่อนเตี๋ยวเป็ดอร่อยเตี๋ยวตรงนี้อยู่ในเมืองเดี๋ยววนมาได้พอวนเข้ามาในเมืองแล้วรอไปดูกุ้ยช่ายแม่จำเริญก่อนแม่จำเริญอีกตัวโค้งตรงไปตัวกินพอกินกุ้ยช่ายแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วกลางคืนอ่ะกลางคืนเลยตอนเย็นไงเพราะร้านผมขายดึกด้วยตัวริมน้ำเลยโอ้โหบรรยากาศดีเผาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแถมด้วยขาหมูเยอรมันเลยแต่ใดๆแล้วนี่ตั้งแต่เปิด4โมงเย็นมานะยังไม่ได้หยุดเลยนะมือยังไม่ได้หยุดเลยมือเป็นระวิงเลยนะใส่ทำของแล้วมั้งในหนึ่งวันนี่เนี่ยล้อมเลยล้อมเลยเล่นกันมา10กว่าปียังไม่เลิกเล่นอีกสรุปเลยนะกระทะเลิกไปแล้วนะครั้งแรกผมมากินถามว่ามีครั้งสองไหมไม่มีนะมีแล้วใช่ผมอย่างนี้กูก็ไม่ให้มาหรอกมึงไม่ต้องมาเอาเรื่องการมาเราควรใส่หน้ากากมาด้วยนะจบง่ายเลยว่าใครจะกินก็กินมึงแต่ก็ครั้งเดียวไงก็กว่าโอ้จะกินได้อ่ะแล้วใครยังจะยอมให้กินล่ะพี่โอ๋จะปกติไปถ่ายกินร้านไหนพี่โอ๋จะต้องกลับไปซ้ำเพราะเป็นเรวาร้านโปรดต่อรอบสองเออคุณแจกไหมเรวาร้านโปรดเนี่ยไม่เอาโปรดเรวาร้านโปรดแจกให้หน่อยแจกคนเลรอนหน่อยชีวิตตอนนี้ชีวิตเลยหล่อนหน้ามันจริงอ่ะหมูว่าตอนเล่นหนังถ้าหน้ามันเนียนเขาเหวี่ยงงานเพียบเลยเนี่ยใครจะพุ่งกลับอ่ะพุ่งกลับเรื่องล่าสุดขอพี่ยอดครับเลือกใช้อ๋อภาคสองนี่เขาเขียนบทอะไรขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วที่ลงเนี่ยไม่มีแล้วมันก็ตัดตัวนี้ออกเลยอ๋อสงสัยไอ้ผู้ช่วยอาจารย์หมอผีเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาเลยไหมครับนายกลับวิ่งไปวิ่งมาได้ครับมีเรื่องแล้วครับนายเหมือนเดิมเรากลับมาหาพี่อ้นบีเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ไปทำกับข้าวที่บ้านนะถึงสองแสนวิวนะไม่ถึงไม่ถึงไอ้เหี้ยถึงไหมไม่ถึงต้องผมนั่งใจชื้นอยู่บ้านนั่งกดดีเฟสโอ้ยเหี้ยยังไงก็ไม่ถึงแม่ไม่มาไม่มาละพักเดียวพี่มันไม่ถึงแล้วกลับมาเลยดีกว่าวันนี้มีพี่โอ๊ตด้วยเอากี่วิวพี่โอ๊ตถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วถึง 20,000 วิวเราจะกลับมาที่จุนหัวเดี๋ยวผมไม่ได้งานเดี๋ยวผมพาคุณไปกิน
เชฟเทเบิลไม่ค่อยรับแขกด้วยต้องจองเป็นเดือนจองเป็นเดือนจริงไหมเนี่ยจริงครับแต่ไม่ไปหาพี่คนนั้นที่นั่งน้ำเรือแกวข้ามฟากนะไม่นะอะไรนะเลยนะบ๊อบนะบ๊อบเป็นมาสเตอร์เชฟนะแต่เทปไม่ได้ออนใช่ครับผมเพราะว่าตกรอบไวครับสไตล์โฮมคุกครับทำที่โฮมกินที่คุกชัวร์นะอันนี้จับมือไปนะอันนี้ดีสุดเลยปัญญานะถึง20,000วิวผมไปนะพาไปกินคุกผมไปทำไมฟังดูหน้าไอเด็กไม่กลับที่เขาไม่กลับไปไหนผมโหยผมไม่อยากจับมือพี่โฮถึง20,000วิวไปสงสัยได้กินปลาดุกอีกแล้วโว้ยเฮียอ่ะงั้นคลิปนี้ก็ฝากไปคลิปนี้หน่อยใครนั่งอยู่3คนพูดกับใครอ่ะเอา3คนเลยผมจะไม่ปิดแต่เพราะว่าผมปิดคลิปเองแล้วคนดูน้อยนี่เอาให้เขาปิดดีกว่าล้านวิวปิดได้จะถึงล้านซับแล้วล้านซับยังล้านซับแล้วล้านแล้วล้านซับใครที่แวะมาฉะเชิงเทรานะครับ8ริ้วครับผมมาไหว้หลวงพ่อโสธรมาเที่ยวงานประจำปีนะครับผมแล้วสมมติคุณทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วทำบุญแวะซื้อของฝากขนมจงขนมจากเรียบร้อยปูกระเอปูกระเอเลยขับเลยมานิดเดียวกสิกรอยู่ซ้ายมือนะกสิกรอยู่ซ้ายมือแล้วผมผ่านกสิกรมาปุ๊บเจอสถานีตำรวจก่อนขอบคุณครับมาแล้วตรงข้ามสถานีตำรวจทำไมไม่กลับบ้านกันล่ะครับไปหลวงพ่อโสธรแล้วกลับบ้านเปิดข้าวมันต้องเอตายอันนี้โอ๊ตก็ไปอัมพี่โอ๊ตจะกลับจากฉะเชิงเทรานี่นะของดีฉะเชิงเทราของดี8ริ้วนะอย่าลืมนะทิฟฟ่อนปูกับเอนะกินให้เบาหวานเบาหวานอีกเบาหวานความดันขึ้นอีกเอาจริงเลยแวะมาได้ที่นี่ชุนหูมีบะหมี่ร้านบะหมี่บีเกียวหน้าโรงพักแต่เลี้ยวนี่ร้านพี่ผมฝากเลยร้านฝากด้วยครับบะหมี่ชุนหัวอยู่หน้าโรงพักแปดริ้วเลยมาแล้วหาง่ายเพราะตรงนี้เป็นวันเวย์อยู่แล้วเลยจักรีกรมานิดเดียวถึงเลยครับผมเปิดทุกวันสังเกตง่ายๆสมมติว่าถ้าไม่เห็นร้านนะสังเกตหน้าไหนตำรวจถ้ายังไม่เห็นนี่มองมาข้างในจะมีคนชอบตีกันอยู่หน้าร้านไอ้เจ้าหน้าที่ตีกันตำรวจก็มาออยู่ที่ร้านกูเนี่ยไอ้สัสก็ตีกันเพราะว่ามาแย่งเป็ดไม่ใช่เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟตีผู้หญิงชอบแทงลูกค้าแต่ว่าเขาไอ้นี่เขาเป็นคนให้โอกาสก็ยังให้ทำงานอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่เขาให้โอกาสนะทุกวันนี้เด็กให้โอกาสเขานะไม่เข้าอกก็พุทธฝากไว้นะครับช่องบางกอกเซก้าแล้วช่องอินเตอร์โอนนะขอบคุณครับขอบคุณครับช่องเลวานรอสกี้นี่เป็นน่าจะเป็นแบบเทปท้ายๆแล้วเพราะว่าต่อไปจะไม่มีช่องเลวานรอสกี้แล้วเป็นชื่อกระมังหม้ออกกระมังหม้ออกกระมังหม้ออกอันนี้ดีอันนี้ดีนะดีฟังไหนก็เหลือแต่กระมังแหละโอ่งไปไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกีตาร์เยอะแยะแบ่งไปซื้อแบตน้อยอุปกรณ์มากีตาร์